ดาวเกี้ยวเดือนยังไม่ทันลงจอออกอากาศพี่หน่องอรุณโอชาแห่งค่ายบรอดแคสต์ก็ไม่รอช้าส่งต่อความสนุกภาคต่อในละครดาวเคียงเดือนทันทีซึ่งในงานบวงสรวงเมื่อวานนี้กองทัพสื่อก็ให้ความสนใจไปทำข่าวการประกบคู่กันครั้งแรกของสาวน้ำตาลพิจักขณากับหนุ่มเคนภูมิอย่างคับคั่งโดยเรื่องนี้หนุ่มเคนต้องพลิกบทบาทมาสวมมาดหม่อมหลวงผู้สุขุมนุ่มลึกผิดกับสาวน้ำตาลที่มาในมาดนางเอกจอมแก่นฉีกภาพรจนาชนัยในละครมัจจุราชสีน้ำผึ้งแบบไม่เหลือเขาให้น่าสงสารและแน่นอนมีละครต่อเนื่องแบบนี้สาวน้ำตาลเลยถูกจับตามองว่าเป็นนางเอกลูกรักคนใหม่ของพี่น้องซึ่งเจ้าตัวรีบบอกทันทีว่าพี่น้องรักทุกคนครับตาลว่าพี่น้องรักทุกคนอยู่แล้วค่ะก็ทุกคนต่างแต่แล้วแต่ต่างคนก็มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีความเหมาะสมของบทบาทอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่บอกว่าเอ้ยเราเหมาะสมกับบทบาทไหนตาลก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะคือก็พระเอกเนี่ยค่ะพระเอกเขาก็จะเป็นคุณชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็กลับมาจากต่างประเทศแล้วนางเอกเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบผู้หญิงที่แบบมาทำงานออร์แกไนซ์เจอกันคือคอนโดเนี่ยก็จะอยู่ที่เดียวกันแล้วอยู่ห้องข้างๆกันอย่างเงี้ยค่ะทำให้มีเหตุการณ์มาเจอกันบ่อยๆแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทใช่ในเรื่องนี้ยังมีอีกหนึ่งคู่จอมปัญหาที่จะมาสร้างเรื่องราวดราม่านั่นคือหนุ่มกิกดนัยกับสาวกระแตสุภักษรที่ฝ่ายหญิงเป็นการกลับมารับงานละครอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานถึง1ปีครับพระเอกนางเอกเนี่ยจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่ในพาร์ทของเราสองคนจะเป็นเรื่องดราม่าแล้วก็ด้วยภรรยาเราเนี่ยจะคอยที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะครอบครองพระเอกนานๆจะมาลงละครทีค่ะยังไงก็ฝากดูฝากเชียร์ฝากติฝากชมด้วยละกันนะคะแล้วก็กระแตก็จะทำงานให้เต็มที่มากที่สุดค่ะดาวเคียงเดือนยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างที่จะมาร่วมเสริมทัพความสนุกสนานเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำการเร็วๆนี้ครับธนภูมิเท่านอกรายงาน